ช่วงของเทศกาลลอยกระทงคุณผู้ชมคะในแต่ละปีก็จะพบนะคะว่าภายหลังที่จบงานกันไปแล้วเนี่ยพอเช้าวันนุ่งขึ้นนะคะเราก็จะเห็นขยะที่ทํามาจากกระทงเนี่ยแหละคะ่ะตกค้างอยู่ตามแหล่งน้ําสาธารณะต่างๆเนี่ยเป็นจํานวนมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ค่ะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมกันรักโลกรักประเพณีไทยลอยกระทงด้วยกันค่ะ1ครอบครัว 1กระทงนั่นเองนะคะหรือว่าสามารถร่วมกันลอยกระทงออนไลน์ก็ได้นะคะประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเพียงแค่เข้าไปใน g o o g l e เซิร์ชไปก็ได้ค่ะลอยกระทงออนไลน์เดี๋ยวเขาจะขึ้นมาละแต่ละเว็บไซต์ให้เราเลือกกันไปลอยกระทงคือจริงๆเรื่องออนไลน์ทั้งลอยกระทงทั้งเวียนเทียนมันมาจากโควิดเลยนะตอนนั้นที่เราหาเอออยากทําบุญอยากแบบจิตเราอยากจะเวียนเทียนเนี่ยเราก็สืบเนื่องกันมาจากโควิดเนี่ยลอยกระทง ปีช่วงโควิดระบาดหนักๆก็ไม่มีการจับถูกไหมใช่ก็เลยมีรอยกระทงออนไลน์แต่ยังไงยังไงนะค่ะมันรอยออนไลน์ได้ก็จริงแต่มันไม่ได้บรรยากาศไง ไม่เหมือนกับ<ะ>ลายจริงๆอ่ะเนาะใ,<ช>ในสมัยเด็กๆหลายคน,นชื่นชอบการคือบางสถานที่ที่เขามีการจัดงานเทศกาลกันยิ่งใหญ่เขาก็จะมีการจุพกพลุด้วยในช่วงของเทศกาลลอยกระทงอะนะคะอย่างเทศกาลลอยกระทงค่ะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะคะร่วมกันสืบสานประเพณีไทยแบบรักโลกรักประเพณีไทยร่วมอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะโดยกระทงจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถที่จะย่อยสลายได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นใบตองกาบกล้วยกระทงขนมปังนะคะ ไม่ตกแต่งกระทงด้วยวัสดุที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ําอย่างเช่นลวดนะคะที่เย็บแบบกระทงนะคะกระดาษกากาเพชรแล้วก็อยากให้ลอยกระทงร่วมกันหนึ่งครอบครัวหนึ่งกระทงคือไปกับเพื่อนไปเป็นกลุ่มก็สามารถที่จะลอยกระทงร่วมกันได้ถ้าไปกันสักสิบคนห้าคนคขอกระทงเพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นนะคะออเอามือแตะๆกันอย่างนี้ใช่ไหมแตะ2อกแล้วก็คนก็ลอยไปนะก็อธิษฐานร่วมกันได้นั่นเองนะคะ มาดูตัวเลขกันหน่อยละกันเพราะอะไรเราถึงรณรงให้1ครอบครัว1กระทงปีที่แล้วเนี่ยนะครับเอาแค่ง่ายปีที่แล้วทางสำนักสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครรายงานจำนวนข้อมูลของกระทงที่เก็บได้ในกรุงเทพมหานครเมื่อปี2565ครับว่า มีจำนวน5,072,602ใบเพิ่มขึ้นจากปี2,564นะครับที่จัดเก็บได้4,3203ใบเพิ่มขึ้นถึง1,069,367ใบหรือเพิ่มขึ้นถึง42เเซ์ครับประเภทกระทงที่จัดเก็บได้ับเป็นกระทงที่มาจากวัสดุธรรมชาติ5 4 8 8 6ใบหรือ95.7เป์ เป็นกระทงโฟมครับ24,516ใบหรือ4.3เปอร์เซ็นต์และเขตที่มีจำนวนกระทงมากที่สุดในกรุงเทพมหานครก็คือเขตคลองเตยนะครับจำนวน27,776ใบน้อยที่สุดคือเขตป้อมปราบศตรูพ่ายครับจำนวนกระทงน้อยที่สุดอยู่ที่122ใบครับ อีกทางเลือกหนึ่งค่ะสำหรับเทศกาลลอยกระทงนะคะก็คือกระทงออนไลน์นั่นเองที่ไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะร่วมกันลอยกระทงได้ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอย่างวันนี้ค่ะทีมข่าวเอ็มีทีของเราก็รวบรวมเว็บไซต์ที่สามารถลอยกระทงออนไลน์กันได้อย่างปีนี้คุณผู้ชมคะอันนี้เพจในส่วนของกรุงเทพมหานครน,นะ,ะชวนทุกคนลอยกระทงออนไลน์มาชมกระทงแบบดิจิทัลจากโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่กันที่คลององอ่างค่ะ,คะเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือก็ สามารถที่จะลอยกระทงออนไลน์แบบง่ายๆได้เพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถร่วมลอยกระทงกันได้แบบรักโลกกับกรุงเทพนะคะมั่นใจได้เลยว่ากระทงทุกใบจะมาลอยอยู่บนผิวน้ําคลององค์อ่างอย่างแน่นอนค่ะก็สามารถเข้าไปล่องลองเล่นกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป27สพฤศจิกายนนะคะเป็นที่เว็บไซต์เนี่ยค่ะลอยกระทงเนี่ยล่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะครับก็ลอ,อยกระทงนะครับค่ะ <ông. S 2> องอ่างเว็บ<ด>แ p p นะครับนี่คือถ้าเกิดว่าใครอยากจะลอยกระทงกับกรุงเทพมหานครที่คลององอ่างขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมครับก็ชวนร่วมเทศกาลลอยกระทงส่งการ์ดอวยพรนะครับนเนื่องในวันลอยกระทงให้กับญาติพี่น้องเพื่อนหรือว่าคนรักพร้อมกับแชร์ลงโซเชียลแล้วก็ดาวน์โหลดได้ด้วยนะครับเว็บไซต์ครับคือที่ e c a r d m c u l t u r e g o t h หรือว่าจะเป็นอีกแอปหนึ่งก็คือ map ลองดูเนี่ยนะครับมีไฮไลท์ก็คือนอกจากจะมีการจุดลอยกระทงเป็นแม่น้ำมากมายทั่วประเทศแล้วให้เลือกเนี่ยนะครับยังมีกระทงสุดสร้างสารรค์ให้เลือกด้วยไม่ว่าจะเป็นกระทงทาตแมวสำหรับคนรักแมวโอ้ อันนี้ทาสแมวเนี่ยต้องพลาดไม่ได้เลยนะดิฉันเข้าไปลองเล่นอันนี้แล้วค่ะอันนี้อันนี้สนุกมากๆพี่อ๋อเหรอคะคือเราสามารถที่จะเลือกได้นะว่าจะไปลอยในแม่น้ําไหนเจ้าพระยาก็มีจะไปภาคเหนือจะไปแม่น้ําปิงแม่น้ําอะไรก็สามารถลอยได้และเราก็สามารถที่จะเลือกกระทงได้อย่างที่พี่ปอบอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะกระทงทาสแมวมันก็จะเป็นรูปแมวเลยค่ะนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้กระทงอ๋อเจ้าเลยยังอยู่ที่ลองดูอยู่นะคะคืออันนี้เนี่ยเขาบอกว่า สามารถที่จะเขียนคําอวยพรได้ด้วยอืมจะมีกระทงให้เลือกมากมายทั้งธาุาแมวกระทงโสดจ้ะออบอกด้วยนะสำหรับคนที่ต้องการบอกสถานะของตนเองคือเมื่อเลือกสำเร็จแล้วเนี่ยกระทงจะลอยอยู่ในแผนที่และาสามารถแชร์ลงโซเชียลชวนให้เพื่อนๆร่วมลอยกระทงได้ด้วยกันได้นะครับที่เว็บไซต์คือ map.longdo.com/ ลอยกระทงนะครับค่ะอีกเว็บไซต์คุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยแหละค่ะใครที่กำลังติดละครยอดฮิต ลมลิขิตออเจ้าอีการ์ดีไซน์ลอยกระทง2,566ออนไลน์ออเจ้าค่ะสามารถเลือกตัวกระตูนสวมชุดไทยเลือกรูปแบบกระทงแล้วก็สถานที่ได้นะคะยังสามารถทําบุญออนไลน์โดยการปล่อยนกปล่อยปลาได้อีกด้วยนะคะสำหรับเว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจมีกิจกรรมให้เลือกหลากหลายมากมายทีเดียวนอกจากได้รับความสนุกสนานแล้วเนี่ยยังอิ่มบุญอีกด้วยนะคะก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ w w w e c a r d ด์เว็บ a อ i อีก o ร์ดดค่ะ ส่วนวันเพ็ญเดือน12อค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้เนี่ยก็ต้องป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของเตือนภัยกันสักนิดนึงในโลกของออนไลน์มันน่ากลัวเหมือนกันนะในเรื่องของวิฉาชีพเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังได้ไหมยังไงออ่ววันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำตานองเต็มตะลิงเราทั้งร้ายชายญิงถูกหลอกกดลิงก์ลอยกระทงออนไลน์โอ้โอเห็นไหม ห้ามไปกดลิงก์อย่างเด็ดขาดในช่วงของเทศกาลลอยกระทงอ้าวแล้วเมื่อกี้เราบอกให้คุณผู้ชมไปลอยกระทงออนไลน์นี่ยังไงอะอันนั้นคือลอยกระทงออนไลน์อันนี้มันเป็นลักษณะของเว็บไซต์ต่างๆอของอเมว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมหรือว่าจะเป็นของกรุงเทพมหานครแต่ว่ามันจะมีลิงก์อะค่ะที่เหมือนลิงก์ดูดเงินอะ ส่งมาทาง SMS เหรืออะไรแบบนี้ห้ามกดลิงก์อย่างเด็ดขาดอันนี้ถือว่าต้องเตือนภัยกันก่อนนนะคะอย่างเนื้อเพลงที่ดิฉันร้องไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงที่แปลงออกมาจากเพลงลอยกระทงที่เราเคยร้องกันอยู่เป็นประจำใ,ใจนะ <c oughs> ว่าถูกี่ <c oughs> ดิฉันอาจจะเป็นนักร้องนําก็ได้ค่ะคือนำคี์นั่นเองเออนะแต่อตอนนี้และการตํารวจไซเบอร์เขาออกมาเตือนภัยกับพี่น้องประชาชนน่ยนะคะที่มีการลอยกระทงออนไลน์ ต้องลอยกระทงอย่างระมัดระวังนะคะต้องดูกันให้ดีอย่าไปกดลิงก์ให้หลอยกระทงออนไลน์จาก SMS ากหรือว่าอ e ีเมลโดยที่ไม่รู้แหล่งที่มาที่ไปอย่างเว็บไซต์ที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครูน่นี้มันมีแหล่งที่มาที่ไปอันนี้สามารถที่จะไปลอยกระทงออนไลน์กันเข้าไปได้แต่ว่าไอ้ลิงก์ต่างๆที่มันแนบเข้ามาเนี่ย คือดิฉันพอเข้าไปในลอยกระทงออนไลน์เนี่ยมันไม่ต้องบอกไงชื่อ<ะ>นามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นข้อมูลส่วนตัวหมายเลขบัตรประชาชนอันนี้ลองเข้าไปดูในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมหรือว่ากรุงเทพมหานครหรือเมื่อสักครู่นี้นะคะที่แมปใช่ไหมคะ,ะที่เวิร์วใช่ค่ะก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใดเอาอย่างงี้ง่ายๆถ้าเกิดว่าเริ่มให้กรอกข้อมูลเริ่มให้กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนเอ๊ก่อนนะเอ๊ก่อนสติมาก่อนเลยว่า ยังไงอย่าไปกรอกอย่าไปหลงเชื่อทั้งข้อมูลส่วนตัวทั้งเลขบัตรประชาชนยิ่งให้มีเบอร์บัญชีด้วยนะโอ้ยยิ่งหนักใหญ่เลยนะ<ช>คือเอาง่ายๆเข้าเว็บไซต์ตรงๆของเขาแต่ถ้าเป็นลิงก์ที่ส่งมาทางเมสเซจทางโทรศัพท์อันนี้หลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยง ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปสอบถามกันได้ที่สางสายด่วนนะคะ1441ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะจะได้เป็นงานเทศกาลลอยก<ะ>ระทงได้อย่างมีความสุขนะเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเงินออกไปนี่เกิดความทุกข์ขึ้นได้นะ,ะ,ะเป็นว่าตอนนี้หลายๆคนเตือนทั้งเรื่องของออนไลน์ต่างๆลิงก์ต่างๆที่ส่งมาระมัดระวังกันให้ดี